ตอนนั้นสมัยนั้นน่ะก็คือเริ่มที่จะคือพวกเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาไงครับแล้วก็อย่างที่บอกประเพณีที่เราจะเล่นกันเนี่ยนะเหมือนว่าจะเป็นตั้งเตนะกระโดดหนังยางหรือกระต่ายขาเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ในกลัวทุกที่ที่เล่นกันอยู่เนี่ยไอ้หนุ่มไอ้เองที่ติดกล้องนะแล้วก็จะมีอีกคนนึงไอ้ใจนะแล้วก็ไอ้ต๋องครับคือนี่คือจะเป็นกลุ่มกวนที่แบบเลิกเรียนเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันต้องอะไรกันหรือว่าหยุดเรียนก็ต้องลากกันมาที่วัดเพื่อจะมานั่งวิ่งเล่นกันนะครับแล้วตอนหนึ่งเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยถ้าทุกคนได้ดูถ้าพูดไปเนี่ยวีอาร์เดนท์ครับบอกสมัยพี่อ่ะจัมโบ้เอจัมโบ้ไนท์นี่จะเป็นอะไรที่แบบโอ้ยดังมากครับดังพอๆกับยักษ์วัดโพยักษ์วัดแจ้งเลยอ่ะแล้วคราวนี้พวกเราก็มาเล่นกันนะบางคนเขาเป็นจัมโบ้เอบางคนเป็นจัมโบ้ไนท์บางคนเป็นยักษ์วัดโพนะคนก็เล่นเป็นยักษ์วัดแจ้งแล้วเราก็เล่นดื้อตามภาษาเด็กเราขึ้นเล่นไปเรื่อยไปแต่ครั้งนี้มันจะมีนะเป็นตุ๊กตาตุ๊กตุ๋นเนี่ยเอามาไว้เรื่องสำหรับถอยเส้นนะครับแล้วคราวนี้ในกลุ่มพวกเราเนี่ยใจเขาจะออกไปถามที่ตุ้งติ้งนิดหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายที่ดูตุ้งติ้งในสมัยพี่ก็มีเรื่องตุ้งติ้งเนี่ยครับนะมันจะหลุดของเขาออกแต่นี่ว่าพวกเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นว่าเพื่อเราเป็นผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราก็เล่นด้วยความที่ว่าขีดเส้นแล้วก็เล่นถอยตุ๊กตุ๋นครับตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรเสร็จพอเราเล่นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรเงี้ยไก่อ่ะเป็นคนไม่ค่อยเล่นพวกนี้เขาก็จะไปหาวงอื่นเพื่อเล่นบ้างเล่นป้องแปะบ้างเล่นลีลีข้าวสารอะไรเงี้ยแต่ในวงตอนนั้นไม่มีใครเล่นมันจะมีแค่กลุ่มพี่เองอ่ะนะไก่มันก็มองมันก็วุ่นอยู่เฉยๆมันไม่มีตุ๊กตุ๋นมาเล่นเพราะเราเล่นแบบต่อยเส้นกินตุ๊กตุ๋นกันนะครับไอ้ไก่มันก็นั่งอยู่บอกเฮ้ยกูเล่นด้วยสิมันบอกไอ้ไก่มันก็ไปหาไอ้ตุ๊กตุ๋นมาดิมีของแม่ได้ซื้อมาเนี่ยตรงร้านที่ขายของชำตรงข้างๆวัดเนี่ยมีขายอยู่บอกโอเงินกูมากินหนมหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็โมโหมึงใจร้ายแบ่งให้กูเล่นบ้างดิบอกแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เนี่ยเขาเล่นจริงกูตรงนั้นไอ้ใจคืออยู่ๆมันก็พูดว่าถ้ากูอ่ะเอาตุ๊กตุ๋นมาได้บุ้งหมื่นให้กูเล่นใช่ไหมบอกเอาเลยมึงหามาได้เลยเดี๋ยวเรามาเล่นกันมันก็บอกเดี๋ยวกูมาครับเราจะเล่นกันเล่นสนุกสนานเลยเขาเซ็ตกันอยู่อยู่บอกไอ้ใจมันเขาวิ่งออกมาเสร็จแล้วมันก็บอกเนี่ยกูมีตุ๊กตุ๋นแล้วมึงมาเรามาเล่นกันบอกมีมาเข้าแถวอันนี้เรากำลังเข้าแถวอยู่เส้นอีกเส้นหนึ่งเพื่อที่จะต่ออีกเส้นหนึ่งถูกปะครับเอาให้ใครทอยก่อนอาจารย์ใครทอยก่อนไอ้จ่ายมึงทอยหลังแล้วคนก็ทอยเสร็จเบื้องไอ้จ่ายตามมึงทอยพอไอ้จ่ายมันหยิบตุ๊กตุ๋นของมาทำมาแล้วมันทอยออกมานะรู้ปะตุ๊กตุ๋นที่มาเอามาทอยเป็นตัวอะไรไปเอาอะไรมาพี่ใช่ไหมเอาอะไรมามันไม่เอาตุ๊กตาในสารจักรให้สารภูมิไอ้บ้าตุ๊กตานารำมานะใช่ที่วางให้ดูตรงโคนไอ้โคนต้นต้นโพอ่ะที่เขามาวางที่ชิ้นยนต์ด้วยอุ้ยนั่นแหละครับพอเอามาโยนอ่ะตุ๊กตาสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกถูกปะครับนะแต่ถ้าเขาติดตัวนั้นน่ะมันก็มีเสียหายบ้างอะไรบ้างแต่ตัวที่ใจโยนน่ะนะมันก็หมุนปิ้วตกมาไอ้พวกเราเห็นไอ้ดูขับเป็นเด็กแล้วไอ้ใจไอ้บ้านนี่มันไม่ใช่ตุ๊กตูนมึงเอามาเล่นได้ยังไงเอาก็มึงบอกว่าต้องมีตัวตุ๊กตูนก็ให้เล่นได้ไอ้เราก็บอกพวกเราก็มันต้องเป็นตุ๊กตูนแบบนี้สิบอกไม่รู้น่ะเนี่ยกูทอยครับเนี่ยนะกูชนะครับกินตัวตุ๊กตูนพี่หมดเนี่ยกูมีทุนละมันก็มาเล่นแล้วก็เราก็เล่นไปเล่นมาจนไอ้ไก่ไอ้ใจอ่ะตัวตุ๊กตุ๋นที่มันกินพวกพี่ไปแล้วหมดแล้วทีนี้
อันนี้มันจ่ายมาลูกอ่ะมันแตกมันก็จ่ายตัวเนี่ยตุ๊กตานางรำอ่ะเออตุ๊กตาช้างเนี่ยมาให้พี่พี่ต้องไม่เอาดิเพราะมันเด็กๆคือมันเอาไปแลกเป็นเงินไม่ได้เออแต่หลังจากที่เราเล่นอยู่ไปอยู่สักพักอ่ะไปจ่ายมันหมดแล้วมันก็นั่งอยู่เราก็ขับไปนั่งข้างๆเขาเบื่อจังเลยอะไรเงี้ยครับแต่สักพักเท่านั้นแหละไอ้จ่ายมันชักขึ้นมาเลยตันตึ๊ดๆๆๆแล้วก็หงายท้องไปกับพื้นครับพอมันหงายท้องไปกับพื้นเนี่ยคือเนี่ยด้วยความที่ว่าเราคิดว่ามันแข็งหรือเปล่าก็เดินเข้าไปไอ้จ่ายมันเป็นอะไรโยมวัดหมู่ขึ้นไงก็คือมันเป็นอะไรมันชักเป็นอะไรคือไอ้จ่ายตัวสะพายจ่ายคือมันแบบคือดิ้นพลาดเลยแบบเหมือนกับคือดิ้นชักอ่ะอาการชักในประมาณอย่างนั้นจนเราต้องไปเรียกวิ่งไปเรียกหลวงพี่อะไรฮะมาดูว่าเนี่ยไอ้ใจจมูกเป็นอะไรดิ้นชักแต่ก็ไม่รู้อ่ะคุณต้องขับไปเด็ดป่ะทีนี้พอมาเห็นเสร็จปุ๊บก็ไอ้ที่ผู้พี่อ่ะนะไปเรียกหลวงพี่มาดูหลังจากที่เรียกมาดูไอ้ใจอ่ะมันไม่ได้นอนอยู่บนพื้นนะวีครับมันลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บตั้งท่าลำเลยอ่ะเออตั้งท่าลำเลยอ่ะลำคือเป็นนางลำอ่ะเป็นตั้งท่าเป็นนางลำอ่ะเออตั้งวงลำเลยอ่ะตั้งวงลำอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเขาไปลำอยู่ตรงไหนอ่ะไปลำอยู่ตรงหน้าต้นโพเออเออพอมันที่มันกำลังลำเนี้ยพวกเราจะไปที่ไหนมึงอ่ะไหนว่าเองว่าไอ้ใจอ่ะมันชักไงเนี่ยอยู่มันไปลำได้ไงไอ้ทุกคนก็มองถูกปะพอมึงพอไอ้ไฉลำมันเสร็จมันหันหน้ามามองพวกเราเสร็จมันจะแยกยิ้มแบบยิ้มไม่ค่อยยิ้มแบบยิ้มพยายามเปิดปากให้แบบกว้างขึ้นไปยิ้มเสร็จปุ๊บมันก็เอามือมันอ่ะฟาดลงไปที่ตรงขาตัวครูมาครับฟาดตรงมือมันแตกอ่ะโอ้ยเลือดดิครับเลือดดิแล้วขามันอ่ะก็ไปเตะจนหลวงพี่ก็ต้องวิ่งเข้าไปลากมันออกมาโอ้โหมันดิ้นไงหลวงพี่เอามันไม่อยู่อ่ะเด็กตัวเล็กที่น่ะแต่เอามันไม่อยู่อ่ะแต่มันไม่ร้องโอดโอยเลยนะเออมันเสร็จมันก็เอามือฟาดแล้วก็ขาเตะโอ้โหขาแข้งมันไปหมดเลยอ่ะจนตัวเฮ้ยปีนี้ลงมาหันมาเร็วบุกปีกวิ่งเสร็จปุ๊บพอไปตามลงมาไม่อยู่เอานายเข้าสิครับนะแล้วเราก็เอายังไงดีวิ่งเข้าไปข้างในบ้านเสร็จปุ๊บลุงหมาเคยบอกว่าถ้าสมมติมีเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยมึงเอาน้ำน้ำหมดในห้องพักอ่ะเอาไปพรมนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินมาแล้วคือไอ้นั่นเป็นน้ำมันปุกเสกอะไรเงี้ยครับก็หิ้วทั้งขาแล้ววิ่งก็มีเสียงเย็นๆบอกให้เอาเนี่ยลูกปู่อ่ะเป็นฤาษีอ่ะครับองค์เล็กๆอ่ะเอาปู่ไปด้วยได้ยินเสียงตอนเต้นสองลูกปู่นะทุกคนอ่ะก็หันกลับไปรู้เลยว่าแล้วเขาวิ่งกลับไปแล้วเขาไปเอาปู่อ่ะดอนลงไปแข็งระเบิดวิ่งออกไปหายใจพอไม่หายเสร็จไอ้ใจที่จอนั่นคือสภาพมันคือเลือดทั้งตัวเลยครับโอ้คือล่าสุดที่ไปเห็นนั่นคือมันกำลังเอาหัวโขกฝ่ายภูมิอยู่เหมือนกับขอโทษหรืออะไรอย่างนี้ครับพอเสร็จปุ๊บเราไปเสร็จจอนก็เอาหัวน้ำพูนที่ไม่รู้คือไม่รู้จักคำว่าภูมิตาเลยโคลมนั่นแหละไอ้ใจมันถึงแต่เหมือนกับมีสติขึ้นมาชักแล้วก็หมดสติลงตรงนั้นอ๋อครับแต่ดูสภาพของมันแล้วก็คือนิ้วมือหลังมืออะไรเนี่ยคือดูสภาพแล้วคือเจ็บหนักหลวงพี่ก็พาเข้าไปที่กุฏิเลยไปเรียกพ่อแม่เข้ามาหูพ่อแม่เขาเห็นสภาพแล้วเขารับไม่ได้ก็มอดบดาหลวงพี่ไปทำอะไรลูกเขาบอกไม่ได้ถามหลวงพี่ได้ไม่ได้ถามครับเออแล้วสุดท้ายในใจต้องเข้าโรงพยาบาลแต่พอเข้าโรงพยาบาลเสร็จคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลแจ้งกับหมอว่าลูกชายอ่ะอยู่ข้างฝั่งอยู่ก็ลุกขึ้นมาลำ
ไม่จบมันล้ำแล้วเสียงก็คือเสียงเหมือนแบบตอนที่เวลานางทำที่ร้องเพลงเป่าออนอะไรเสียงบินๆเลยอย่างเงี้ยจนหมออ่ะเขาเอาฉีดยาให้มันหลับครับจนวันรุ่งจนที่จ้างมาเสร็จเนี่ยก็เลยต้องไปหาลุงหมานแล้วให้ลุงหมานไปที่โรงพยาบาลจนลุงหมานมาไปที่โรงไปถึงโรงพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ยครับแกก็ทำพิธีอะไรสักอย่างจนแทนไอ้ไก่มันก็เหมือนกับว่ากลับมาได้สติแล้วก็ลุงหมานบอกว่าเดี๋ยวหายแล้วเนี่ยมึงไม่ต้องไปขอขมาที่ตรงใต้ต้นโพนะครับมึงเขาเอามึงไม่เลิกแน่เพราะช่วงก่อนที่ตอนที่ไอ้ใจอ่ะมันก็เป็นเด็กอายุสิบกว่าใกล้โตตุ่มคุณพยาบาลเล่าให้ฟังว่าไอ้ใจอ่ะมันดูอยู่มันลุกขึ้นมาแล้วมันหลับแต่มันลุกแบบวิ่งผ่าขึ้นไปปีนตรงหน้าต่างเพื่อจะโดดลงมาจนคุณพยาบาลต้องไปลากตัวมันออกมานะนี่คือสิ่งที่ว่าเป็นอาถรรพ์อย่างหนึ่งที่เราก็ไม่รู้นะมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับและหลังจากที่ใจเนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปทำพิธีขอเข้ามาอยู่ตรงนั้นช่วงระหว่างทำพิธีไอ้ใจมันก็ยังลุกขึ้นมาแต่ครั้งนี้ลุกขึ้นมาทำให้ได้ทำดีลุงหมาก็เตรียมผ้าสบายอะไรก็แต่ให้เป็นชุดนางรำเลยลำแบบลำขอเข้ามาอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ใจก็ตลกนี่คืองวดแรกของทอยเซนครับนะตุ๊กตาแมงมุมอันนี้หลังจากที่ไข่อันนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงหนึ่งของเวลาเข้าหน้าฝนเนี่ยนะครับก็คือเข้าพรรษาทุกคนจะรู้อยู่นี่สิ่งที่เด็กสมัยพี่งงๆอยู่อย่างทำไมถังสังฆทานจึงต้องมีตุ๊กตาลูกลิงหน้าสีดำๆหรือหน้าสีขาวๆครับแล้วเขาบอกว่าตุ๊กตาจริงๆแล้วผู้ใหญ่เขาบอกเนี่ยจึงเป็นตุ๊กตาหน้าฝนตุ๊กตาไอ้ฝนไม่ใช่ไอ้ฝนนะตุ๊กตาหน้าฝนเอาไว้ให้พระท่านก็คือเป็นชายที่หน้าอย่างที่คุณน็อตเคยเล่าให้ฟังพวกพี่ก็ที่ความมันแต่ดูแล้วมันก็น่ากลัวแรกดูก็น่ากลัวนะแต่ด้วยความที่ว่าเราคุ้นเคยอยู่กันในวัดแล้วเราเห็นอย่างเนี้ยครับมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะชินเริ่มชินก็บางทีการสังฆทานมาพระท่านมาไว้เสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยให้เราช่วยแกะด้วยไหมนะบางทีไอ้ตุ๊กตาพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็คือตะวันเก่งอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็บางทีก็เอามาเล่นเอาพวกดวงใจขโมยนั่นแหละเอามาเล่นอยู่บนตารางฐานอย่างเงี้ยก็จากตุ๊กตาเนี่ยตาราฉันในเวลาเช็ดถูไปบ่อยมันจะลื่นถูกปะครับมันลื่นแล้วก็เอามาเล่นเหมือนก็ใช้เป็นเล่นทอยเต้นอะไรอย่างเงี้ยละวีเล่นเหมือนเดิมเอาตุ๊กตาไม่เดิมจนหลวงพ่อต้องมาดูเนี่ยของพวกนี้เขาเอามาเนี่ยไม่ได้ให้พวกเองมาเล่นเล่นนี้นะนี่ของมาเข้าตัวเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเอาของเข้าตัวเนาะหลวงพ่อก็นั่งมาสร้างเหมือนนั่งแต่ก็คือท่านมึงพระอาวุโสด้วยว่าอารมณ์ดีอ่ะท่านก็มาดูเอามาเล่าให้ฟังทำไมถึงเป็นไอ้ตุ๊กตาแบบนี้อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือต้องบอกว่าหลวงพ่อแต่งเรื่องมาหลอกพวกพี่นะไม่ใช่เป็นตำนานหรืออะไรท่านบอกเนี่ยตุ๊กตาตัวเนี้ยเวลาฝนตกนะมันก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าเอามาไล่ฝนหรือว่าเป็นผ้าน้ำฝนของพระหรือว่าเอามาเช็ดหน้าตัวอะไรเนี่ยพวกเราอย่าไปเล่นเพราะว่าเขาถวายด้วยความศรัทธาอะไรเนี่ยคนเองก็อยากไปเล่นสีฟูว่ารู้ไหมอะไรคือพยายามเล่าให้เราฟังว่าเพราะเด็กอ่ะจะรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าล่ะไม่รู้เรื่องใช่ไหมจนหลังจากที่ตรงนี้เสร็จเนี่ยทีนี้ด้วยความที่ว่าช่วงหน้าฝนมันก็จะเป็นอะไรแบบแฉะอะไรอย่างเงี้ยที่เล่นของพี่ก็จะน้อยลงครับอันนี้ไอ้ตรงใต้ถุนศาลาเนี่ยนะมันก็ยกสูงมันก็พอเป็นพอที่ให้เราวิ่งเล่นได้แบบเราเข้ามาเล่นแบ
มอนซ่อนผ้าครับตั้งวงเพื่อจะเล่นมอนซ่อนผ้ากันหรือว่าถ้าเรานั่งข้างล่างมันจะมีกองไม้อะไรดีแต่วันนั้นอ่ะวันที่ฝนตกเราก็ลึกยังไงไม่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นมอนซ่อนผ้าไอ้เพื่อนคนนึงเนี่ยอยู่ๆก็บอกมาเล่นมอนซ่อนผ้าก็บอกแล้วมึงมีผ้าเหรอมีนี่เนี่ยกูไปเจอตอนที่อยู่ข้างล่างกันปิดฟ้ามาเป็นตุ๊กตาจะมีหน้าคนนั่นแหละตุ๊กตาต้อมสารนะแต่ครั้งนี้จะเรียกเป็นตุ๊กตาหน้าคนละหน้าลิงแล้วกันครับน่าจะมีแต่ครั้งนี้ไอ้สิ่งไอ้ตัวเนี้ยที่เพื่อนเอาขึ้นมาพวกเราที่เล่าแต่ความได้ก็คือมันเป็นสีขาวมันเป็นสีขาวแต่มันไม่มีหน้าครับนะครับมันก็มัดแต่ครั้งนี้ว่ามันจะแตกสายจากไอ้ลิงตัวนั้นก็คือผ้าตรงนั้นเนี่ยเขามีวิธีมัดแต่ไอ้ตัวเนี้ยมัดเป็นคนเลยอ่ะแล้วตัวพอกับไอ้ชมีหน้าคนเนี่ยพวกเราก็เพื่อนก็เอาขึ้นมาเสร็จเนี่ยเรามาเล่นตรงนี้อันนี้ในวงเนี่ยก็จะมีคนประมาณ10กว่าคนนะครับแล้วทุกคนก็มอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังในน้องน้อยมีอะไรก็คือเราร้องเพลงก็เล่นด้วยความสนุกนะก็แต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าฝนมันมันตกพรำๆอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วตัวชนีเนี่ยไอตัวผ้าก็เป็นต้อนแล้วก็เล่นกันไปอยู่ๆเพื่อนคนหนึ่งนะมันเหมือนกับว่าเกิดอาการแบบตัวสั่นแต่พอที่มันตัวสั่นเนี่ยด้วยความที่ว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะผมบอกรู้อยู่ๆกูเดี๋ยวตะหลังไม่กูไม่เล่นละครับมันบอกมันอยู่มันบอกมันนั่งมันก็เดินลุกไปอันนี้ในวงก็จะเหลือคนน้อยลงอ่ะไม่สนใจเล่นกันต่อเล่นไปเรื่อยจนสุดท้ายอ่ะเหลืออยู่6คนเท่านั้นเองที่อยู่คนอื่นเข้าไปหมดเลยเหลืออยู่6คนก็คือมีพี่มีไอ้หนุ่มไอ้เหน่งก้องไอ้ใจนะแล้วก็ไอ้ต๋องครับคือนี่คือ6คนที่เราเล่นตัวนี้อยู่แต่หลังจากที่พอถึงรอบของไอ้ไก่มันจับปึ๊บเสร็จปึ๊บช่วงที่กำลังวนรอบเพื่อจะวางตุ๊กตาอยู่ๆไอ้ไก่มันร้องเฮ้ยไอ้ตุ๊กตาตรงนั้นก็หล่นกับมือครับเราก็มองมันร้องอะไรเพราะสิ่งที่ไก่ร้องมันเห็นว่าไอ้ต๋องเนี่ยมีคนอยู่ข้างหลังมันน่ะกำลังเหมือนสวัสดิ์ทำท่าขี่คอเอามือมาไว้บนบ่าทั้งสองข้างครับนะซึ่งมันก็ทีมึงไม่เห็นอะไรเนี่ยพวกเราอ่ะก็มองตรงไหนมันก็มองไปทางที่มันชี้พอมันชี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นน่ะมันเกาะอยู่บนบ่าไอ้ต๋องพอเราเห็นตรงนั้นเฮ้ยแล้วพอเรามองอีกทีมันเหมือนมีเงาซ้อนขึ้นมาน่ะแล้วมันเป็นเงาดำๆอ่ะครับมันที่คอไอ้ต๋องอยู่อ่ะแล้วก็นั้นเราก็บอกเฮ้ยล็อกกลั้นสาหัสเฮ้ยไอ้ต๋องก็เหมือนครับเริ่มเฮ้ยต๋องมึงลุกขึ้นไอ้ต๋องบอกอะไรไปแล้ววิ่งวิ่งไปหาลงมาแล้วเร็วๆแล้วเขาบอกกันอย่างนี้โอ้ยคุณก็วิ่งหายแล้วช่วงที่วิ่งเนี่ยแล้วก็รอไอ้ต๋องเพราะตอนนั้นผมก็ต้องรอไอ้ต๋องแต่ภาพก็คือไอ้ตัวนั้นอ่ะมันก็ยังขี่หลังไอ้ต๋องอยู่แล้วก็มีลูกเงาคนอยู่ตอนไอ้ต๋องอยู่ทีนึงไงครับจนวิ่งไปถึงบ้านลูกหมาแน่แน่บอกลูกหมาแล้วไอ้ต๋องไม่รู้มีโดนอะไรพอแกออกมาเท่านั้นแหละโอ้โหแกบอกพวกมึงไปเล่นพื้นในอีกแล้วเสร็จแกรีบวิ่งเข้าไปหายสองเสร็จมันคว้าตุ๊กตาเพื่อจะดึงออกมาดึงไม่ออกวีครับตุ๊กตาดึงออกโอ้โหกันพวกมึงไปเลยเข้าไปเอายามกูมาเลยเอามีดหมอกมาเร็ววิ่งเข้าไปเสร็จปุ๊บรีบคว้ายามอะไรออกมาเสร็จปุ๊บมึงจะไปดิไปดิเอามีดเนี่ย
จิ้มลงไปที่จุกตาอืมมีเสียงร้องเป็นเสียงผีออกมาเลยโอ้ยออกมาเสร็จก็ตกตาก็หล่นลงไปครับไอ้ต๋องเนี่ยพอมันตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็หน้าขมำปุ๊บปี้ก็ปีลากมันกลับมาพอเสร็จปุ๊บตรงหมาก็เอาไปสินอะไรเนี่ยไปพันตุ๊กตาตรงนั้นจ้ะแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็ทำพิธีนะครับแกไม่พูดอะไรเลยหลังจากที่ทำพิธีแกเอาเขาเอาไปเผาดิบลอยนะแล้วตั้งแต่แล้วแกก็มาเล่าให้เราฟังว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นครับแกถามพวกมึงไปเอาตุ๊กตาที่มาจากไหนไอ้คนที่ไปเอามาคุณบอกกับไปเอามาจากตรงต้นโพว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นเป็นแบบเป็นผ้าเป็นผ้าไอ้ตุ๊กตารูปหน้าผมนั่นแหละครับเนี่ยไปเห็นแต่ทีนี้ว่าคุณหมาบอกว่าไอ้นั่นมันใช่ตุ๊กตามันเป็นของที่คนน่ะทำไว้แล้วมาปล่อยทิ้งไว้คือเขาไม่สามารถคุมของนี้ได้แล้วเขาถึงเอาเนี่ยเอามาไว้ที่ตรงนี้เหมือนคนเล่นของแล้วมาปล่อยของทิ้งอย่างนี้เหรอพี่ใช่เป็นคนที่ปล่อยของทิ้งเอาไว้วีโอ้ยแต่บ้าแล้วมึงมาปล่อยทิ้งอย่างนี้แล้วพอเสร็จพอตกลงมาตอนที่ก่อนที่จะเผาอ่ะลุงหมาก็ขีดออกมาอ่ะในผ้าออกมามีทั้งเส้นผมมีทั้งเล็บมีทั้งกระดูกมีทั้งตะปูครับโอ้โหสารพัดเลยบอกโอ้โหตายแล้วใครวะเนี่ยเล่นของพี่เลนได้พี่เลนขนาดนี้ครับเออตอนเนี้ยแกต้องทำลายผ้านี้ทิ้งอ่ะเนี่ยแหละสิ่งที่เราได้ที่ว่าไปถามอีกคนเพื่อนที่เป็นรุ่นติดมาเขาบอกไอ้ตัวนี้แหละที่มันโดนมันเป็นการว่ากูจังการได้วันนี้หรือว่ากูเตือนอะไรมาครับเนี่ยนะครับตุ๊กตาอะไรนะมอนซ่อนมอนซ่อนผีนะฮะมอนซ่อนผีจริงๆคือจริงๆแล้วไอ้ประเด็นของไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมันไม่ได้เรียกว่าไงอ่ะไอ้ตุ๊กตาเรียกเขาเรียกไงตุ๊กตาหน้าฝนเนี่ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนของเรื่องวิญญาณหรือเรื่องอะไรหรอกแต่ทีเนี้ยไอ้คนที่มันเอารูปแบบของไอ้ตุ๊กตานี้ไปทำเหมือนทำของไงแล้วมันเก็บไม่ได้มันต้องปล่อยอ่ะแล้วมันก็ไม่รู้จักที่จะไปเอ้ยมึงปล่อยไม่ได้เอาไปฝังไหมเอาไปทำอะไรมาทิ้งไว้โคนต้นโพธิ์ที่เด็กมันเล่นกันน่ะคิดได้ยังไงไม่วีจะลืมคนสมัยนั้นน่ะมีอะไรที่ว่าไว้ได้ก็คือที่วัดเท่านั้นสิ่งดีไม่ดีก็ต้องไว้ที่วัดหมดเข้าใจป่ะครับแล้วที่เพื่อนพี่ไปเจออ่ะคือมันอยู่มันเอาไว้อยู่ในศาลพระภูมิแล้วมันก็ไปเอาออกมาถึงเอาออกมาหลังจากที่เอาออกมาไอ้ใจที่เห็นคนแรกเนี่ยคือตั้งแต่ใจมันโดนผีนางรำสิงเนี่ยมันก็จะเห็นอะไรแปลกมาตลอดจนมันน่ะเอาตุ๊กตาไปวางที่หลังไอ้ต๋องแล้วมันก็วนแล้วก็ร้องแล้วก็พอหันหน้ามาวีปุ๊บมันเห็นเลยเป็นตุ๊กตาเกาะหลังไอ้ต๋องอยู่แล้วก็เป็นรูปคนน่ะเอามือก็ใช้บีบคอไอ้ต๋องให้อยู่ข้างหลังอ่ะโอ้โหแล้วมันก็ชี้พวกพี่ดูไอ้พวกพี่มันก็ผ่านเรื่องเห็นผีมาแล้วถูกป่ะก็ไม่จนไปถามพวกไอ้เพื่อนๆที่ว่าอยู่มันออกไปก่อนนะมันบอกพวกแต่ก่อนนะพวกพี่จะมีสั่งใส่ตะกรุดที่ว่าแต่เวลาเล่นน้ำอ่ะคาดเอวอ่ะวีนไปบอกว่าใบก็ใส่พระมาเนี่ยพอมาอย่างเนี้ยมันหรือว่ามันสัมผัสได้หรือมันบอกกูรู้สึกว่ามันบอกว่ามันไม่สบายอ่ะมันหลวมมันไม่สบายตัวร้อนๆมันก็เลยแบบต่อไปแต่มันมองไปตรงที่ว่าใครก็ตามที่ว่าถือไอ้ผ้าอันนี้อยู่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเขาใกล้เข้าใกล้ตัวมันนะตัวมันจะร้อนบอกเหมือนแบบไม่สบายอ่ะครับจากสิบกว่าคนจะเหลือแค่หกคนอ่ะวีนั่นแหละนี่คือทั้งหมดของมอนซ่อนผีถูกไหมพี่ใช่อันเนี้ยเอาจริงๆแล้วก็เป็น
มือนประหนึ่งว่าเป็นเรื่องเต็มมีเนื้อเรื่องของในจังหวะวันนั้นที่วีเคยคุยกับพี่ไปรอบหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับมอนซ่อนผ้าจริงๆมันเป็นเรื่องของกลุ่มเด็กที่เล่นเรื่องเล่นอันนี้ด้วยกันแต่นี่ก็คือจะแยกออกมาจากการที่ไอเด็กคนนี้มันไปเอาตุ๊กตาตัวเนี้ยมาเล่นบนศาลาวัดแล้วพระมาดุถูกไหมพี่ใช่ฮะโอ้โหเดือดก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story